มีผู้ต้องสงสัยเยอะขนาดนี้เราจะเริ่มต้นสืบจากใครก่อนดีล่ะครับเริ่มที่ใครก่อนก็ได้ขอแค่เรามีโอกาสแต่ว่าจำไว้อย่างนะการจะเข้าถึงตัวผู้ต้องสงสัยได้เนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็แนบเนียนที่สุดด้วยนะผู้การคะดิฉันคิดว่าเราควรจะส่งสายลับปลอมตัวเข้าไปเป็นพนักงานในวงค่ะจะได้เข้าถึงตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดอย่างแนบเนียนผมเห็นด้วยกับหมวดชัดนะครับงั้นผมขอปลอมตัวเป็นนักร้องหน้าใหม่แล้วกันนะครับโอ้โหนี่ไอ้แย้มหน้าอย่างกิ้งกาตัวอย่างไอ้แย้มโอ้โหจะเป็นนักร้องจะปลอมตัวไม่ดูดังหน้าเลยโอ้ยหน้าคางคกโอ้โหนี่ว่าฉันหน้าเหมือนแย้หน้าเหมือนคางคกหน้าเหมือนแมวน้ำโอ้ยหน้ามืดหยุดได้แล้วสองจ่าหยุดได้แล้วครับผมสองจ่าไม่ต้องปลอมตัวเฝ้าสถานการณ์ด้านนอกก็พอแล้วแล้วก็คอยประสานงานกับหน่วยแทนหมวดฉัตรเขาคือผมมีช่องทางครับคือป้าแสงนะครับแม่ครัวคนเก่าเนี่ยเพิ่งถูกไล่ออกไปเพราะว่าทำอาหารไม่ได้เรื่องถ้าเราให้หมวดปลอมตัวเป็นแม่ครัวผมรับรองเลยนะครับว่าไม่มีใครสงสัยแน่ๆผมว่ายิ่งมีคนสงสัยเลยครับเฮ้ยไม่สงสัยไม่สงสัยเขาแน่ใจเลยว่าหมวดฉัตรปลอมตัวมาทำไมถึงชอบว่าหมวดฉัตรพี่นะเพราะไม่อยากให้ดูผิดเลยดิไม่งั้นโดนเปิดโตยกแก๊งทุกคนโอ้ยทำไมล่ะครับหมวดทำกับข้าวไม่เป็นหรอครับไม่เป็นไม่อร่อยไม่ได้เรื่องอ้าวแล้วใครจะปลอมตัวเป็นแม่ครัวล่ะครับท้องเอกครับท้องเอกทำกับข้าวอร่อยมากเฮ้ยแต่ผมไม่อยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงนี่ทำไมต้องแต่งเป็นผู้หญิงด้วยวะก็ปลอมเป็นแม่ครัวก็ต้องแต่งเป็นผู้หญิงสิจ้าอ๋อเออใช่นี่ระหว่างโง่กับเซอร์เองแยกกันออกไหมนะฮะพอแล้วพูดเล่นกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่ได้งานหรอกนะนั่นดีละท้องเอกปลอมตัวเป็นพ่อครัวครับผู้การแล้วที่ฉันล่ะครับผู้การผมจะให้หมวดปลอมตัวเป็นหางเครื่องหางเครื่องไม่นะคะดิฉันเต้นไม่เป็นค่ะนี่เป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชาปฏิบัติวินไปครับพี่พี่พาลีนข้าวได้ครับการคิดของคุณถึงผู้การจะสั่งแต่ฉันก็จะไม่ทำโอ้โหหมดครับแค่เต้นมันง่ายนิดเดียวครับไม่เชื่อผมใช่ครับเดี๋ยวย่อสอนให้ได้นะครับจ่ายแย้มมิวสิกบัลเล่ตันนุรันตันตันตันนุรันตันตันตันนุรันต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 ันครับครับไปบอกได้เลยนะว่างานนี้ยากสุดๆนี่ทองเอกถ้างานนี้ทำไม่สำเร็จนะเว้ยรับรองเองปิ๋วแต่ถ้าทำสำเร็จทีมเราดังนี่งานนี้เป็นความลับนะคุยกันเปิดเผยขนาดนี้ได้หรอครับครับผมไม่ยากครับโอ้ยทำไมเป็นตำรวจต้องร้อนด้วยเลยมันเกี่ยวไหมเนี่ยโอ้ยไปเฮ้ยนี่เป็นอะไรทองเอกทำหน้าเป็นตูดเป็ดตั้งแต่หลังเริ่มประชุมมานะเว้ยไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรจริงเปล่าครับปุ๊บไปไปเฮ้ยโทรศัพท์
ลโหลสวัสดีค่ะอุ้ยเอามือถือสวัสดีค่ะป้าฉันเองมีอะไรเหรอลูกทองเอกฉันอยากคุยกับป้าถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เป็นตำรวจอ๋อทองเอกเอ้ยถึงเราจะได้เป็นตำรวจหรือไม่ได้เป็นคนที่บ้านเนี่ยเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมลูกเพราะว่าคนที่อยากจะเป็นตำรวจก็คือทองเอกและทุกคนที่บ้านนี่ก็จะคอยสนับสนุนทองเอกเต็มที่เลยล่ะแต่พ่อถ้าทองเอกได้เป็นตำรวจพ่อเขาก็ดีใจลูกแต่ถึงทองเอกไม่ได้เป็นตำรวจพ่อเขาก็ดีใจฉันไม่เข้าใจอ่ะก็เพราะว่าทั้งพ่อและแม่เขารักทองเอกยังไงล่ะลูกขอบคุณมากนะจ๊ะป้าพอคุยกับป้าแล้วฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยสวัสดีนะฮัลโหลฮัลโหลทองเอกเฮ้ยเฮ้ยทองเอกเอ้ยเองน่ะสบายใจแต่ป้าน่ะเครียดต้องมาคอยกำความลับไว้เองคนเดียวเนี่ยอึดอัดอ้าวเฮ้ยกินข้าวเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อมาฝากอันนั้นอะไรเดี๋ยวดิไม่ใจคอจะทิ้งกันเหรอก็กระผมเห็นคุณพี่นั่งเงียบๆดูไม่มีปัญหาครับนี่ถ้ามีปัญหานะก็ต้องถามว่าอะไรเออกวนซะละกวนซะละจ้าถ้ากวนมันก็ต้องแบบนี้สินี่นี่เฮ้ยพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างก็แสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรสบายมากหิวข้าวแล้วกินข้าวเถอะไปเร็วเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเป็นบ้ามั้งป้าป้าข้าแล้วไปทางนี้ไปกับมันแล้วเป็นบ้านะโอ้ยไปเถอะยิ่งหิวอยู่มันเล่นอะไรหนาเนี่ยยังไม่ปิดประตูเลยโอ้เออเคยเห็นหมอหิวว่ะเร็วๆไอ้ยอดไม่รอแล้วเว้ยเร็วๆพ่อเป็นห่วงท้องเอกแล้วสิแล้วเสียงสูงเชียวก็นิดหน่อยอะค่ะแต่แม่ฟังจากเสียงแล้วมันไม่นิดหน่อยนะลูกก็ถ้างานนี้พลาดท้องเอกก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นตำรวจใช่ไหมคะก็ใช่ลูกไอ้อาชีพตำรวจเนี่ยนะมันอาชีพที่อันตรายคนร้ายเนี่ยอยู่ในที่ลับส่วนเราอยู่ในที่แจ้งเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเล่นงานเราเนี่ยมันก็ยากที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เหมาะกับอาชีพนี้ก็ไม่ควรทำอ่ะจริงนะลูกเพราะว่าถ้าทองเอกเขาได้เป็นตำรวจแล้วแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะรู้สึกเสียใจมากกว่านี้นะกองยังไม่กลับบ้านเหรอคะกลับไปแล้วไอ้ที่นั่งอยู่นี่วิญญาณมั้งพระชาหมายความว่าเลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านเหรอคะงานน่ะเสร็จแล้วแต่ยังไม่อยากกลับงั้นพระชากลับก่อนนะคะเดี๋ยวพระชาพรุ่งนี้เนี่ยหมวดฉัตรจะมีประชุมสรุปเรื่องงานใหม่ผมอยากรู้เรื่องอะพระชาทราบแล้วค่ะผู้กองไม่ต้องห่วงนะคะพรุ่งนี้พระชาจะมาส่งข่าวขอบใจมากนะพระชาฉันไม่ได้เกลียดแกนะท้องเอกแต่ฉันแค่ไม่ชอบที่หน้าแกนั่นเองเฮ
ชอบเพลงนะใช่ไหมแม่แม่นายหงายเงือบเลยนะคะทราบไม่มีความลับไม่ได้นี่คือรายละเอียดคดีต่อไปขอมาครับลับมากเราจะเข้าไปสืบคดีที่บริษัทอัศวินนะเราจะมีผู้ต้องสงสัยอยู่4คนดูตามรูปขอเข้าน้ำครับไปสิขอมาครับมีเรื่องอะไรต่อไปนะโอ้ยทำไมมันตรงนี้เนี่ยไหนลูกไปฟังทุกคนฟังครับผมนี่ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตัวให้มากไว้นะคนที่ต้องไปเดินถังเครื่องทางสะดวกคนอะไรสวยหรือยังติ่งตองอีกดีนะคะกะว่าจะซื้อไปปลูกที่บ้านสักต้นนะคะต้นไม้ปลอมโอ้โหคนไทยนี่เก่งนะคะปลอมได้ทุกอย่างเลยขนาดต้นไม้นี่ยังปลอมเสมือนเลยค่ะแล้วกันไม่ไหวแล้วหมอพัชชาเป็นอะไรเหรอคะคืออุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะนี่หมอฉัตรเพิ่งจะมาประชุมเหรอคะอ๋อเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่พัชชาเห็นผู้การเพิ่งจะเดินเข้าไปในห้องประชุมเองนะคะผู้การไม่ได้เข้าไปประชุมเหรอคะเปล่าพอดีนึกขึ้นได้ลืมแฟ้มเมื่อเช้าเนี่ยไปพวกเราค่ะครับจ้าฮะแล้วนี่ประชุมกันเสร็จแล้วเหรออ๋อเราไปประชุมกันห้องอื่นเรียบร้อยแล้วพอดีเมื่อเช้านี้ห้องน้ำนี่เต็มเฮ้ยห้องประชุมนี่เต็มโทษครับโกหกฉันเช็คแล้วหมดฉันจองห้องประชุมนี้ไว้วิ่งเจ็บตัวแล้วยังไม่ได้ข้อมูลอะไรอีกผมให้คุณไปหาข้อมูลมาแต่คุณดันกลับมามือเปล่าอย่างนั้นเหรอฮะมือเปล่าที่ไหนกันล่ะคะแหมเต็มตัวเลยนี่แล้วไปทำอีท่าไหนเลยฮะถึงไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาสักอย่างหมวดฉัตรดาวเปลี่ยนที่ประชุมค่ะเขาคงรู้ว่าเรากำลังสืบหาข้อมูลก็เลยเปลี่ยนที่เป็นไปได้บัวพระชาขอโทษคือผมลืมอ่ะผมกำลังจะบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคงทำงานกันยากขึ้นแล้วก็ต้องระวังตัวมากขึ้นไอ้แผนง่ายๆแบบนี้คงใช้ไม่ได้แล้วล่ะ
รับทราบค่ะผู้กองต่อไปแพทย์จะรอบคอบให้มากขึ้นค่ะดีพี่อาร์ตให้คนไปเรียกฉันมีอะไรเหรอจ๊ะมีสิมันก็เรื่องสำคัญด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยกิ๊บซี่คอยดูแลวงเราไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องชุดเรื่องหางเครื่องเรื่องอาหารการกินฉันก็เลยคิดว่ากิ๊บซี่น่าจะเป็นคนเดียวที่พี่จะคืนเงินเดือนให้เออพี่อาร์ตช่วยมีเมตตาต่อฉันเหลือเกินน่ะทางก่อนนะเป็นบุญของฉันละเกิดที่เกิดมาเจอคนดีๆอย่างพี่อ่ะคืออย่างนี้ฉันจะไม่ลืมบุญคุณพี่เป็นขาดพี่ฉันจะบอกว่าที่จะตอบแทนบุญคุณให้ถึงที่สุดเฮ้ยโอ้ฟังก่อนได้ไหมฮะใครบอกฉันจะขึ้นเงินเดือนให้แกฮะฉันจะบอกให้แกเนี่ยไปขึ้นป้ายประกาศรับสมัครแม่ครัวแล้วก็หางเครื่องคนใหม่ตั้งฮักโอ้ยก็ไม่บอกไปให้ข้ามคนอยู่ได้ตั้งนานอุ้ยแล้วเปิดโอกาสให้ฉันพูดบ้างไหมขอโทษค่ะไปจัดการได้แล้วเดี๋ยวก่อนพี่จะรับหางเครื่องเพิ่มทำไมล่ะที่มีอยู่ก็จะล้นวงอยู่แล้วก็ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สวยมันไม่สวยหุ่นมันก็ไม่ดีมันอ้วนมันกินกันเยอะแล้วมันก็แก่ก็แก่อย่างเงี้ยโอ้ยฉันอยากได้อะไรที่มันดูสวยๆอ้อๆเวลาคนดูมาดูเนี่ยเขาจะได้ชอบไงโอ้ค่ะรับทราบค่ะเออเรื่องงานเดี๋ยวสิท่าอย่างนี้มันต้องหาวิธีคลายเครียดสักหน่อยฉันนึกว่างามตาแกล้งอ่ะไม่เป็นไรหรือเปล่าคะจะไปยังไงคุณแม่ก็เห็นดาวลูกไก่สิคะนี่แกถ้าแกไม่หยุดหัวเราะนะชิดตักเดือนแกโอเคค่อยนะคะโอ้ยแม่ไม่เป็นไรแค่มึนหัวนิดหน่อยแม่ขอโทษนะลูกที่แม่แกล้งลูกอ่ะลูกนั่นแหละเป็นอะไรเครียดเรื่องงานอีกแล้วสิท่าค่ะแม่พ่ออาจจะให้ฉับปลอมตัวเป็นหางเครื่องเข้าไปสืบคดีโรมเอกรินที่วงดนตรีนะคะแต่ว่าฉับเต้นไม่เป็นนะคะเรื่องแค่นี้เองเหรอลูกโอ้ยมานี้เลยนั่ง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 เรื่องแค่นี้เนี่ยนั่งแล้วดูแม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเจ้าท่านี่ดีถอยหลังก็ได้นะดีไม่ธรรมดาจริงค่ะคุณแม่พอๆแต่ค่ะแม่อ้าวทำไมอ่ะฉัดอายอายไม่กล้าเต้นฉัดอายแทนแม่ค่ะท่าของแม่ทั้งประหลาดทั้งยากฉัดเต้นไม่ไหวแล้วค่ะทำไงดีล่ะงามตาคะช่วยคิดท่าเต้นง่ายๆยายฉัดทีสิแบบง่ายๆเหรอคะเอาง่ายๆเลยเอาท่านี้เลยนะคะกุชะอ
ปเป็นหางเครื่องนะไม่ได้ไปฟ้อนเล็บพอกันเลยอ่ะทั้งแม่ทั้งงามตายิ่งดูยิ่งเครียดฉัดไปให้จ่ายยอดจ่ายแย้มสอนดีกว่าจัดไปนะคะเอาจ่ายยอดค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรกะจะมาเต้นฉันดูอีกเหรอไม่เอาแล้วนะฉันไม่ดูแล้วก็ไม่ใช่ค่ะคุณชัดงามตาจะฝากความคิดถึงไปให้จ่ายยอดค่ะงามตาฝากรูปถ่ายไปให้จ่ายยอดได้ฝากรอยจูบไปให้จ่ายยอดด้วยนะคะหมวดครับนี่ตกลงเราต้องแยกกันจริงๆเหรอครับเนี่ยหมวดดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นก็ได้ฉันไปทำงานนะไม่ได้ไปตายพวกจ่าเป็นอะไรมากปะเนี่ยเป็นมากสิเพราะพวกเราทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงหมวดเลยล่ะหมวดฉัดดาวของพวกผมหมวดครับเฮ้ยลูกสาวฉันเว้ยฉันกอดได้คนเดียวเว้ยฮะแนบแน่นมากห้ามให้คนในวงระแคะระคายเรื่องการทำงานของเราเด็ดขาดนะรับทราบค่ะผู้การน้องเอกครับงานนี้จะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะนี่เป็นบททดสอบสุดท้ายของนายแล้วนะฮะไม่งั้นนายจะไม่ได้เป็นตำรวจอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ผมจะทำงานนี้อย่างเต็มที่และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดีครับผู้การดิฉันก็จะเอาใจช่วยเธอเต็มที่เหมือนกันขอบคุณครับตัวเองไม่สนใจเลยนะคะผู้การจริงน้อยนั้นไม่พอรู้อยู่แล้วนะรู้ว่าทำได้อยู่แล้วถ้ามีปัญหาแก้ปัญหาด้วยสติฮะสู้ไปสู้สู้อยู่แล้วเล่นเอาพุงยุบเลยพ่อโอ้จุกเลยพวกเราสู้ๆสู้ๆสู้สู้หมวดครับถ้าไม่มีหมวดอยู่กับพวกเราพวกเราต้องเหงาแน่ๆโอ้ใจแย้มหมวดครับเป็นห่วงฉันเหรอเปล่าครับผมอยากจะฝากหมวดขอลายเซ็นคุณจอมชัยมาฝากย่าไว้ๆหน้าแตกเลยใช่ฉันหน้าแตกแต่ตอนนี้นายกำลังจะปากแตกหมดครับโอ้โหท่านหลบหลังเพื่อนแมนมากจริงจริงเนี่ยหลบไปจะยอดเดี๋ยวฉันจะเอาลายเซ็นจอมใจมาให้นะว่าคุณหมดมากเลยแต่ตอนนี้เอารูปไปดูต่างหน้าก่อนพี่ตายแล้วดูสิพี่ขอบคุณหมดมากเลยครับผมจะนอนก่อนทุกคืนกรบ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 ผีขนุนนะเนี่ยทำอาหารไทยได้ทุกภาคภาคใต้ไตปลาแกงเหลืองคั่วกลิ้งครับภาคพิสดารหัวใจอยากแก้ให้ทราบไม่มีความลับไม่ได้ซับซ้อนครับพูดพูดสุดหล่อพระเจ้าประคุณทุนหัวโอ้คุณสมบัติของพ่อครัวคนใหม่เป็นไงบ้างคุณซี่ค่ะผ่านการเป็นพ่อครัวในร้านอาหารมา5ปีทำอาหารไทยได้ทุกภาคภาคกลางแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นแกงเทโพครับภาคเหนือไส้อั่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มครับภาคใต้ไตปลาแกงเหลืองคั่วกลิ้งครับภาคอีสานลาบอ่อมน้ำตกซกเล็กครับภาคพิสดารฉันล้อเล่นคุณสมบัติของเธอเพียบพร้อมมาก
ไหนดูใบสมัครของเธอหน่อยสิอายุ22ปีสูง170หนัก50กิโลกรัมมีดีกรีเป็นถึงธิดาไร่สับปะรดอย่างคุณเนี่ยน่าเป็นธิดาไร่ตะขบมากกว่านะสวยรูปร่างหน้าตาดีเซ็กซี่ใช้ได้ฉันรับเธอ2คนเข้าทำงานฮะเย้ได้แล้วเฮ้ยว่าแต่ชื่ออะไรจะสุดหล่อเอกครับเอกพันเอกพจน์หรือเอกชัยจ้ะเอกเฉยๆนี่แหละครับอุ้ยชื่อเก๋เลิศบรรเจิดประเสริฐศรีมณีเด้งตลอดล่ะชื่ออะไรดาวค่ะเฉยเฉิมโบราณเต่าล้านปีทำไมเธอสองคนนามสกุลเหมือนกันล่ะเราสองคนเป็นพี่น้องกันค่ะพี่เอกเป็นพี่ดาวเป็นน้องค่ะเป็นพี่น้องค่ะทำไมหน้าไม่เหมือนกันเลยล่ะแถมอกคนพี่ตัวเล็กกระเปี๊ยกหนึ่งส่วนยายคนน้องเนี่ยตัวเบ้อเริ่มแต่กระยักบัดแจ้งคืองี้ครับตอนที่แม่ท้องดาวเนี่ยแม่อยากจะได้ลูกผู้ชายแต่ตอนที่แม่ท้องผมเนี่ยแม่อยากจะได้ลูกสาวแล้วพอดีผมคลอดก่อนกำหนดด้วยนะครับเฮ้ยจะตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ช่างมันเถอะขอให้สู้งานก็แล้วกันนะฉันจะให้กิฟซี่เนี่ยดูแลเธอ2คนเอาละฉันมีธุระยากย้ายกันมาทำงานได้นี่ไงคะครัวมาอยากกิฟซี่จะให้เอกทำกับข้าวเลี้ยงคนสัก30คนให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงนะคะเอกทำได้ใช่ไหมจ๊ะได้ครับเรื่องทำกับข้าวแค่นี้ไม่มีปัญหาสบายมากครับอุ๊ยเก่งจังเลยอยากได้เป็นสามีจะมาฮือทำไมคะหมายความว่าผู้ชายที่ทำกับข้าวเก่งๆอย่างนี้ผู้หญิงที่ไหนก็อยากได้เป็นสามีนะคะกิฟซี่ไปก่อนนะคะเจอกันนะจะรอดไปวะเนี่ยแหมเสน่ห์แรงจริงๆทั้งสาวแท้สาวเทียมก็ไม่เว้นช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าผมเกิดมารอมือหรือปลาเค็มอ่ะนี่ให้ฉันช่วยทำกับข้าวนะเลี้ยงคนเยอะขนาดนี้จะทำคนเดียวไม่ไหวหรอกจะช่วยผมทำกับข้าวไปนั่งพักเหรอครับทำไมล่ะฉันฝึกทำกับข้าวกับแม่มาเยอะแล้วนะไปนั่งเถอะเดี๋ยวเสียเครดิตผมโหยให้ฉันช่วยทำเถอะฉันไม่มีอะไรทำนะนะไม่นิดหน่อยเองไม่โถพี่เอกจ๋าฉันไม่ต้องยุ่งแต่หน้าที่ของหล่อนน่ะนะจะต้องไปซ้อมเต้นกับฉันเข้าใจไหมตามมาผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งกิฟซี่อดีตนางโชว์จากพัทยาที่รักการตัดเย็บเป็นชีวิตจิตใจแรงจูงใจความหล่อของโรมทำให้กิฟซี่เผลอใจแอบรักเขาแต่โรมไม่เล่นด้วยป่าแย่สองฝั่งป่าแย่สองฝั่งจะดูภาพรวมเอาไปสิยันหล่อนนี่ยืมตรงนี้ที่ของหล่อนโอ้แม่คุณเหรอเป็นอะไรใช่ก่อนเป็นยีราฟเหรอยืนโดเดเนี่ยสูงกินมนุษย์มานาเขาจะเต้นกลมกลืนของคนอื่นเขาไหมเนี่ยขอโทษค่ะดาวไม่ได้ตั้งใจเกิดมาสูงดาวสูงแต่ดาวไม่เหี่ยวนะคะนี่เหรอประชดฉันเหรอเปล่าค่ะดาวพูดอธิบายถึงจะแล้วไปอ่ะพร้อมซ้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้านี่หล่อนยืนดื้ออยู่ทำไมเป็นสี่ยะซ้อมกับเขาเพราะว่ามันจะเต้นเป็นเล่าอ่ะไปโอน
ไปหมุนไปแปดหนึ่งสองสามว้าวอุ้ยไปแล้วโอ้ยโอ้ยแม่ขุนจะรอดไหมเนี่ยขอโทษค่ะเอาใหม่เอามาใหม่อ่ะถูกฉันจะช็อกจะช้ำแค่ไหนจะทนเพื่อเธอเป็นการมาดูของฉันเนี่ยฮะโอ้ยดาวขอโทษค่ะดาวจะพยายามให้มากกว่านี้นะคะหล่อนต้องพยายามให้มากกว่านี้และซ้อมให้หนักกว่านี้ไม่อย่างนั้นน่ะหล่อนจะต้องกระเด็นจากวงเร็วๆนี้แน่อะอะห่วงจริงๆไปยิ้มยิ้มถูกเห็นปันนิดนึงถูกดูดูสูมองตามือสี่หมุนแกหมุนจะทำอะไรดีวะแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยทำอาหารเลี้ยงคนเยอะขนาดนี้ด้วยจะกลับปริมาณได้หรือวะคิดออกแล้วว่าไงตัวเองมีอะไรให้พี่รับใช้จ๊ะพี่ทองก้อนมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยอ่ะคือฉันต้องทำกับข้าวเลี้ยงคนประมาณ30คนนะพี่แต่ว่ากับปริมาณวัตถุดิบไม่ถูกอ่ะแล้วทองเอกจะทำอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะทั้งครัวมีแต่ไข่ไก่แล้วหมูมีไหมไม่มีอ่ะไก่ล่ะไม่มีปลาล่ะปลาก็ไม่มีกุ้งล่ะน้องมันบอกยังไงว่ามีแต่ใครไม่ครับหรืออะไรนักหนาฮะฮะว่าไงทองเอกงั้นทองเอกก็ทำไข่ลูกเขยสิจ๊ะโอ้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วพี่ทองก้อนมีแต่ไข่จะให้ทำพิซซ่าหรือยังไงฮะนี่อย่ากวนนะอย่ากวนมากเลยไหมเดี๋ยวก็บอกเลยบอกอะไรจ้าผัวจ๋าโบกไล่แมลงวันจ้าแมลงวันเยอะมากเลยผมไม่มีพี่ว่าแต่คน30คนนี่ต้องใช้ปริมาณไข่สักกี่ฟองอ่ะเดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะเร็วดิอย่าเร่งสิคนยิ่งตกเลขอยู่เรื่องใหม่เลยเนี่ยเอางี้แล้วกันนะพี่ทองก้อนนะถ้าเกิดว่าคิดออกเมื่อไหร่แล้วก็ไปตามด้วยฉันจะไปนอนแล้วตามสบายจ้ะฉันประชดแล้วเหรอจ๊ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แหละอู้หรือยักษ์ในบอกจะตั้งใจยังไงไม่ทันไรก็ออกลายเสร็จแล้วหล่อนน่ะดาวเหนื่อยนะคะขอพักแป๊บนึงนะคะนี่แหละใครบอกให้พักพักไม่ได้จะพักได้ต่อเมื่อฉันบอกว่าให้พักเต้นต่อนี่วงดนตรีหรือคุกกันแน่เนี่ยคนอะไรเปล่าค่ะเปล่าก็ดีแล้วซ้อมต่อไปอ่ะพร้อมๆกันห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหไม่ไหวแล้วบอกกันทีโอ้ยฉันจะเป็นลมหัวใจอยากแจ้งให้ทราบไม่มีความลับไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็ยอมรับความแตกต่างอยากแจ้งให้ทราบไม่มีความลับไม่ได้ซับซ้อนเสร็จแล้วต้องราดน้ำจิ้มเยอะเปล่าพี่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปแล้วไงต่อจ๊ะหลังจากนั้นนะจ๊ะก็จัดแจงแต่งหน้าสวยงามเฮ้ยฉันไม่มีเครื่องสำอางบ้าตรงเอกเนี่ยที่หมายความว่า
ให้เอาหอมเจียวแล้วก็ผักชีนี่นะโรยแต่งหน้าไข่ลูกเขยให้สวยงามอ๋อหน้ากับข้าวหอมมากเลยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะพี่เจี๊ยบไม่เป็นไรจ้า 2,000 แพงจังมีล้อเล่นนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันเอากับข้าวไปตั้งที่โต๊ะก่อนนะเออฝากขอบคุณพี่ทองก้อนด้วยล่ะจ้ารักที่สุดนะจ้าพี่ก้อนต้องเอกฝากขอบคุณมาด้วยมีหน้าล่ะเงียบเชียไปไหมไปดีจริงเอกทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอเร็วทันใจกิ๊บซี่ดีจริงๆเลยเนี่ยอ่ะพวกเราพักกินข้าวจ้ะให้หล่อนเดียวตอนนั้นต้องเต้นต่อจนกว่าจะฝึกเต้นขั้นพื้นฐานได้คล่องในอย่าห้ามพักแต่ดาวหิวข้าวนี่คะมันก็หมดแรงแล้วด้วยค่ะอ่ะงั้นต้องรีบไปดมจะได้มีแรงรังเกียจเหรอรังเกียจค่ะเป็นดมเองก็ได้จ้ะตายมันเหม็นเน่าวะอ่ะซ้อมเต้นต่อหนึ่งยังจะหยุดละชอบแกงกลับมาอย่าให้เห็นนะว่าหยุดอย่าต้องอ่อยจะไม่ได้หลอนว้าโอ๊ยโอ๊ยหมดลูกฉันไม่เหลือแล้วโอ๊ยโอ๊ยคุณรออะไรยักษ์วันนี้กับข้าวดูหน้าตาน่ากินนะเนี่ยดูท่าทางน่าจะอร่อยนี่ลาปากแล้วพวกเราแล้ววันนี้ใครเป็นแม่ครัวครับเนี่ยสามีฉันเองแหมฝีมือเอกเขานะเนี่ยพ่อครัวคนใหม่ประจำวงเราสวัสดีครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไม่ต้องฝากเนื้อฝากตัวหรอกจ้าน่ารักอย่างนี้รับเลี้ยงตลอดชีวิตผมไม่ใช่หมากระเป๋าไม่ได้หมายถึงหมาแต่หมายถึงรับเลี้ยงในฐานะพรัวเพราะว่าไข่เอกน่ะน่ากินมากน่ากลัวมากโอ้พี่เอกแล้วทำไมทำแต่ไข่ให้พวกเรากินล่ะจ๊ะก็ในครัวไม่มีอะไรเลยนี่ครับนอกจากไข่ทำไมไม่ให้คนไปซื้อเนื้อหมูเนื้อวัวมากินล่ะมันเสียเวลาหลายชั่วโมงเลยครับกว่าจะไปตลาดกว่าจะกลับมาทำกับข้าวอีกอ่ะโอ้ยตลาดมีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากน่าจะเอามาทำเป็นสามีพัฒนาตัวเองขอชุบพิจารณาไอ้รับอยู่โอ๊ยนี่ผมจะกินกันเองแล้วบอกก็ไม่บอกนางฟ้าไม่เป็นไรครับสบายมากโอ้ยจริงนะคะฉันผิดเองค่ะผมต่างหากแล้วครับที่ผิด
ฉันสิคะผมสิครับฉันสิคะผมสิครับฉันสิคะเฮ้ยอุ้ยผมว่าเราอย่าเถียงกันเลยดีกว่าครับเอาเป็นว่าเราผิดทั้งคู่กันแล้วกันนะครับว่าแต่คุณคือดาวค่ะเพิ่งสมัครมาเป็นหางเครื่องคนใหม่ค่ะผมธันวาครับไม่บอกก็รู้ค่ะคุณออกจะเป็นนักร้องดังขนาดนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับเติมข้าวเหรอครับเป็นไงครับอร่อยอ่ะสบายกินซาจะได้มีแรงซ้อมเต้นไอ้จ๋าข้าวหมดก็เติมหน่อยครับตักเองแล้วกันพูดตายเราเล่นกินได้ทำเป็นงอนไปได้อ่ะเฮ้ยไปไกลๆได้ไหมผมคันอะไรนะผมหมายถึงว่าผมคันเนื้อคันตัวเหมือนจะเป็นไข้ไม่อยากให้พี่กิ๊ฟซี่มาอยู่ใกล้ๆกลัวว่าจะติดไข้ไปด้วยนะครับโอ้ยที่แกก็เป็นห่วงค่ะว่าตัวเองน่ารักยังไงเลย สวัสดีครับทุกคนอ้าวธันวาเพิ่งมาจากห้องอัดเสียงนะสิอามาก็ดีแล้วจะแนะนำให้รู้จักพ่อครัวคนใหม่ขวัญใจกิ๊ฟซี่มันพี่เอกจ้ะสวัสดีครับคุณธันวาอุ้ยไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องเรียกคุณด้วยเรียกธันวาเฉยๆก็พอครับส่วนแม่นี่ก็คุณดาวเรารู้จักกันแล้วครับพอดีเมื่อกี้เห็นซ้อมเต้นอยู่คนเดียวก็เลยชวนมาทานข้าวด้วยกันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีกับข้าวหมดแล้วโอ้ยปล่อยกับข้าวหมดได้ยังไงไม่รู้หรอกว่าฉันหิวจนไส้พันเป็นเลข8แล้วเนี่ยดีเลยผมจะได้ทานหวยหวยจะไม่แตกโอ้ยยังจะมาเล่นมุกอีกทีดิเนี่ยอย่าเพิ่งมาโหยหิวสิครับตามผมมาแล้วนั่นนายเอกเขาพาคุณดาวไปไหนนะครับคงไปคุยกันตามประสาพี่น้องมั้งคะพี่น้องก็แม่ดาวตกนะเขาเป็นน้องสาวของเอกร้ายในละครสอพิรุธแจ่มแจ๋วแต๋วแตกขนาดนี้เลยเหรอคุณดาวเต้นออกจะสวยสวยเอาแบบจริงๆเต้นผิดจังหวะเงื้อเงื้อเงื้อนั่นไง